พระเจ้าก็ถามว่าดูกรภิกษุเธอไม่มีความรังเกียจไม่มีความเดือดร้อนไรๆหรือนะไม่ชังเกลียดกลัวกังวลหวั่นไหวนะในใจเรื่องใดมันไม่เดือดร้อนใจอะไรเลยหรือนะมีความชังความเกลียดความกลัวความเดือดร้อนความทุกข์ใจอะไรบ้างไหมกับความเจ็บป่วยนี้นะนี่ในคิลานสูตรที่1พระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อที่88ภิกษุก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความรังเกียจมีความเดือดร้อนไม่น้อยเลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะภิกษุก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอไม่ติเตียนตนเองโดยศีลบ้างหรือนะพระพุทธเจ้าก็ถามอย่างนี้นะภิกษุก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ติเตียนตนโดยศีลเลยพระเจ้าข้านะอันนี้ไม่ติเตียนตัวเองเลยคือภิกษุตอบว่าโอ้ทุกข์ใจมากเลยพยาข้าชังเกลียดกลัวโรคภัยไข้เจ็บโอ้กลัวจะไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์มากเลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะอ้าวแล้วเธอไม่ติเตียนตนโดยศีลบ้างเลยหรือว่างั้นนะภิกษุก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ติเตียนตนโดยศีลเลยพระเจ้าข้าว่างั้นไม่ติเตียนเลยนะพระเจ้าก็ตัดต่อไปว่าดูกรภิกษุถ้าเธอไม่ติเตียนตนโดยศีลเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรังเกียจมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรเล่าว่างั้นนะแปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เธอทุกข์ใจนะได้นอกจากการผิดศีลของเธอเท่านั้นมีแต่การผิดศีลของเธอเท่านั้นแหละที่ทำให้เธอทุกข์ทรมานใจอยู่ได้เนี่ยนะมันทุกข์อยู่เนี่ยภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อศีลวิสุทธิ์เลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะข้าพเจ้านี่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดสูงที่สุดอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกรภิกษุถ้าว่าเธอยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อศีลวิสุทธิ์ไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรเล่าว่างั้นนะเธอจะประพฤติไปเพื่ออะไรเธอจะประพฤติอะไรเพื่อให้เกิดผลอะไรถ้าเธอไม่รู้ว่าจะประพฤติอะไรเพื่อให้เกิดผลอะไรภิกษุก็เอาไปทบทวนโอ้ว่าพระเจ้าสอนอะไรท่านเป็นคนที่มีปัญญาท่านทบทวนสักพักหนึ่งก็เข้าใจว่าภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะพระเจ้าข้าว่างั้นโอ้รู้แล้วว่าเพื่อคลายจากราคะวิราคะนั่นเองคลายจากราคะคลายจากความอยากได้สุขสมใจอยากราคะก็คือสุขใจที่ได้ดั่งใจสุขใจที่ได้สมใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะทุกเรื่องนั่นแหละมันทำให้เกิดทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจโอ้รู้แล้วที่ทุกข์ใจอยู่เนี่ยเพราะว่าอยากได้ดั่งใจนี่เองท่านพระเจ้าถึงบอกว่าเอ้าแล้วเธอไม่ตรวจศีลเหรอคือศีลที่สูงที่สุดของพุทธะคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีสุขทุกข์ในเรื่องใดๆนี่ศีลที่สูงที่สุดนะของพุทธะคือไม่มีสุขทุกข์ในเรื่องใดๆไม่มีสุขสมใจอยากทุกข์ไม่สมใจอยากในเรื่องใดๆไม่มีสุขทุกข์ไม่มีชอบชังไม่มีอยากไม่มียึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดๆก็จะไม่ทุกข์ใจอ้าวทีนี้ภิกษุทบทวนคำสอนพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เธอทุกข์ใจได้หรอกนอกจากการผิดศีลของเธอเท่านั้นภิกษุก็ไปทบทวนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อที่เราทุกข์ใจอยู่เนี่ยพ่อเรายังไม่คลายจากราคะยังไม่คลายจากสุขสมใจอยากเราจึงทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากอยู่เนี่ยนะเช่นเราอยากหายโรคเร็วๆนะถ้าหายเร็วจะสุขใจชอบใจถ้าไม่หายเร็วจะทุกข์ใจไม่ชอบใจตอนนี้มันยังไม่หายก็เลยทุกข์ใจไม่ชอบใจอยู่เนี่ยก็เลยทุกข์แรงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ต้องไปสุขที่มันหายเร็วเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันหายช้าที่มันไม่หายเร็วถ้าเราไม่สุขที่มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายเอ้าเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่ต้องสุขที่มันไม่หายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันหาย
ถ้าเราไม่สุขที่มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายถ้าเราไม่ต้องสุขอะไรเลยไม่ว่ามันจะหายหรือมันไม่หายเราก็จะไม่ทุกข์อะไรเลยไม่ว่ามันจะหายหรือไม่หายอย่างนี้เป็นต้นนะอ๋อรู้แล้วใจตัวเองมันเป็นทุกข์โลกที่เป็นมันก็เลยหนักไปเรื่อยมันก็เลยหนักไปเรื่อยแท้ที่จริงไม่ได้ปฏิบัติศีลคือไม่ได้กำจัดสุขทุกข์ออกไปเพราะสุขทุกข์เนี่ยคือตัวเบียดเบียนคือตัวทำให้เกิดทุกข์สุขสมใจอยากมันทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากแล้วทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากมันทำให้เกิดทุกข์กายกับเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องต่อไปไม่รู้จบไม่รู้แล้วนี่แหละโอ้เราผิดศีลนี่เองผิดศีลคือทำให้เกิดทุกข์โทษภัยต่อตนเองนะเป็นหลักเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสดีแล้วดีแล้วภิกษุเป็นการถูกต้องดีแล้วที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่แสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะดูกระภิกษุเพราะว่าธรรมที่เราแสดงแล้วล้วนมีความคลายจากราคะเป็นจุดมุ่งหมายเอาฟังคำนี้ดีๆนะนี่ฟังคำนี้ดีๆพระเจ้ายืนยันว่าธรรมที่เราแสดงแล้วล้วนมีความคลายจากราคะเป็นจุดมุ่งหมายคลายจากสุขที่เป็นทุกข์สุขสมใจอยากสุขที่เป็นทุกข์สุขที่หลอกให้ทุกข์นี่แหละคลายจากสุขที่หลอกให้ทุกข์นี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายสรุปแล้วคำสอนทุกคำของพระพุทธเจ้าคำสอนทุกสูตรทุกคำของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายเดียวคือคลายจากราคะเท่านั้นคลายจากราคะคลายจากสุขสมใจอยากให้ได้เพราะมันคือสุขล่วงมันคือสุขที่เป็นทุกข์มันเป็นสุขที่เลวร้ายมันสุขน้อยทุกข์มากมันสุขที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงแล้วมันสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลให้กับชีวิตกำจัดมันปุ๊บหายทุกข์ปั๊บเลยมันเป็นสุขที่เป็นทุกข์มันเป็นสุขที่เพิ่มทุกข์ถ้าเรากำจัดมันมันก็หายทุกข์เลยนะนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งที่สุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะของท่านนั้นเป็นไปเพื่อคลายจากราคะเป็นจุดมุ่งหมายนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นควรมีนะผู้ใดที่ชัดเจนแล้วคมชัดแม่นประเด็นแล้วก็จะพยายามที่จะกำจัดสุขทุกข์ในแต่ละเรื่อง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 ออกไปจากชีวิตของตัวเองปัญญาก็จะเกิดความทุกข์ก็จะดับปัญญาก็จะเกิดสิ่งดีทุกมิติจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่มีอะไรดีเลิศกว่านี้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่ดีเลิศที่สุดในโลกนะก็คือการคลายจากราคะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะที่คลายจากราคะนั้นเลิศที่สุดไม่มีอะไรเลิศกว่านี้แล้วย่อมให้ผลอันเลิศไม่มีอะไรเลิศกว่านี้อีกแล้วในบรรดาธรรมะทั้งหมดนั้นการคลายจากราคะเป็นธรรมะที่เลิศที่สุดในโลกคลายจากสุขที่เป็นทุกข์ไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์นั่นแหละเลิศที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรเลิศกว่านี้อีกแล้วในโลกนี่คือสิ่งที่เลิศที่สุดในโลกนะเราไปดูอีกสูตรหนึ่งเราจะชัดเจนนะพี่น้องจะเห็นชัดเจนนะในพระไตรปิฎกที่19ข้อที่1717นี่อาจารย์จะพยายามอธิบายให้พี่น้องเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นควรมีนะมนุษย์ควรทำควรได้ควรเป็นควรมีถ้าพี่น้องแม่นประเด็นนะชีวิตก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ก้าวไปสู่ปัญญาอันเลิศก้าวไปสู่สิ่งเลิศในชีวิตอย่างเดียวเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีชีวิตจะไม่เนิ่นช้าถ้าฟังวันนี้เข้าใจชีวิตจะไม่เนิ่นช้านะในเจละสูตรพระไตรปิฎกที่19ข้อที่1717พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้รีบเพียรเพื่อตรัสรู้เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำอย่างไรจะควรกระทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว
ควรจะกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือศีรษะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจ4ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงอริยสัจ4เป็นไฉนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่ามีทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกจบสูตรที่4ไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ตรัสรู้อริยสัจ4ไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าสงฆ์บอกว่ารีบดับไฟไหม้หัวไหม้ผ้าซะพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องรีบวางเฉยเลยอุเบกขาวางเฉยเลยแล้วให้ทำอะไรให้มาตรัสรู้อริยสัจ4ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงคือให้มาเรียนรู้ทุกขอริยสัจทุกที่เป็นอริยสัจเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกทุกอริยสัจตกลงไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าไม่ใช่ทุกอริยสัจไฟไหม้หัวคือร่างกายที่เจ็บป่วยไฟไหม้ผ้าคือตัวแทนของเหตุการณ์ร้ายไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกอริยสัจคือทุกใจทุกกายกับเรื่องร้ายไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกใจคือทุกอริยสัจทุกใจที่มีกับไฟไหม้หัวไหม้ผ้านั่นแหละมันกลัวจะแก้ไม่ได้นะแก้ได้ก็กลัวมันจะมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนั่นแหละความกลัวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละที่ต้องดับให้ได้สรุปแล้วมีโรคมีเรื่องร้ายเนี่ยสิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือดับทุกใจให้ได้ไม่ว่าจะมีโรคมีเรื่องร้ายหรือเจอเหตุการณ์ใดๆดับทุกใจให้ได้นะทุกขอริยสัจคือทุกใจเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกและทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนะให้ดับทุกข์ใจนะและเหตุของทุกข์ใจทุกขสมุทัยคืออะไรเหตุของทุกข์ใจคือความอยากได้สุขที่เป็นทุกข์เห็นไหมต้องมากำจัดสุขทุกข์ออกไปสภาพนิโรธคือหมดความอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นั้นก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าด้านเกิดด้านดับก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วด้วยมรรคข้อปฏิบัติคืออะไรวิราคะสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้วิราคะคือธรรมอันเลิศคลายความอยากได้สุขสมใจอยากอันเป็นสุขหลอกสุขที่เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นซะก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็จะสุขที่สุดในโลกนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าเน้นย้ำเนี่ยเพราะจริงๆแล้วไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าไฟไหม้หัวเป็นตัวแทนของโรคไฟไหม้ผ้าเป็นตัวแทนของเรื่องร้ายจริงๆแล้วไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าเนี่ยหรือโรคหรือเรื่องร้ายนี่มันก็มีแก้ได้กับแก้ไม่ได้ใช่ไหมบางครั้งก็แก้ได้บางครั้งก็แก้ไม่ได้แก้ได้แก้ไม่ได้แก้ได้แก้ไม่ได้อยู่งั้นแหละตราบชั่วกาลนานในเมื่อแก้ได้กับแก้ไม่ได้อยู่งั้นน่ะแล้วในเมื่อมันเป็นอยู่แล้วต้องทุกข์ใจทำไมใช่ไหมในเมื่อมันมีโรคมีเรื่องร้ายอยู่แล้วต้องทุกข์ใจไปทำไมใช่ไหมก็ในเมื่อมันเป็นอยู่แล้วจะต้องทุกข์ใจไปทำไมก็ไม่ต้องทุกข์ใจใช่ไหมก็ไม่ต้องทุกข์ดับทุกข์ใจซะมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่ต้องทุกข์โรคกับเรื่องร้ายมันจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าเราไม่ต้องไปสุขไม่ว่ามันจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่ามันจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วชีวิตใช่ไหมสุขสบายใจไร้กังวลแล้วที่เหลือเอ้าก็แก้ไปสิแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้ใช่ไหมแก้ได้ก็ยินดีแก้ก็เป็นกุศลให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแก้ไม่ได้เป็นไงอ้าวแก้ไม่ได้ก็เป็นวิบากร้ายที่ต้องชดใช้กล้ารับกายให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นจะทุกไหมก็ไม่ทุกอะไรเลยใช่ไหมเห็นไหมชีวิตมีแต่ความสุขเท่านั้นและการแก้ก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแก้โรคแก้เรื่องร้ายก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยพระพุทธเจ้าจึงให้ดับทุกข์ใจก่อนเนี่ยคือสัจจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นนี่ท่านจึงสอนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า
นะวิราคธรรมนั้นเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลิศที่สุดในโลกมาทวนตรงนี้แล้วเราก็จบกันที่ตรงนี้ก่อนพักเราจะพักเบรกกันที่ตรงนี้ก่อนสักนิดนึงนะเราจะพักเบรกกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาตอบคำถามนะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราก็จะพักกันสักนะสักประมาณ5นาที10นาทีนะมาดูเล่มที่21ข้อที่34นะเล่มที่21ข้อที่34พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมที่เลิศที่สุดนะวิราคธรรมคือธรรมอันย่ำยีความเมานะความเมาความหลงทั้งหลายจะถูกกำจัดด้วยวิราคธรรมเพราะราคะคือสุขสมใจอยากนั่นแหละมันคือสิ่งที่เป็นสุขหลอกหลอกให้เมาหลอกให้หลงหลอกให้เป็นทุกข์หลอกให้ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหลอกให้ประมาณการกระทำผิดหลอกให้แก้ปัญหาผิดจุดมันหลอกไปหมดเลยหลอกไปหมดเลยเพราะงั้นถ้าเรากำจัดมันได้ความหลอกทั้งหมดถูกสลายไปหมดเลยปัญญาเกิดเลยเป็นธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูงสุดคือวิราคธรรมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจะทำให้เกิดปัญญาสูงสุดทำเครื่องกำจัดความกระหายกำจัดความกระหายใครอยากโอ้อยากได้ไม่ได้ทุกอยากได้ไม่ได้ทุกกำจัดออกไปเลยจบเลยหายทุกเลยไม่ต้องกระหายไม่ต้องอยากโอ้สงบเย็นสบายไร้กังวลความกระหายนี่เป็นทุกไหมทุกนะใช่ไหมความกระหายเนี่ยมันโอ้โหทุกบรมทุกเลยนะนะพอเราไม่ต้องกระหายเนี่ยโอ้ยสบายเลยนะไม่ต้องกระหายเนี่ยสบายที่สุดในโลกความถอนเสียซึ่งความอาลัยก็ไม่อาลัยอาวรณ์ในสุขสมใจอยากแล้วก็ไม่ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากเราไม่อาลัยอาวรณ์ในสิ่งใดๆเลยเพราะไม่มีสิ่งใดทำให้เราทุกข์ใจได้ไม่ได้มีสิ่งใดทำให้เราสุขเราทุกข์ได้ความเข้าไปตัดวัฏฏะนะเข้าไปตัดวัฏฏะนี่วังวนของทุกข์วังวนของความโง่ความชั่วความทุกข์ความบ้าความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปตัดวังวนในความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยทำเป็นที่สิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับนี่ก็ดับทุกสนิทเลยนิพพานได้สุขที่ไม่ทุกเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นธรรมอื่นๆนะไม่เลิศเท่ากับธรรมอันนี้นะไม่เลิศเท่ากับวิราคธรรมชนเราได้เลื่อมใสในวิราคะชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งเลิศและวิบากอันเลิศก็คือผลอันเลิศย่อมมีแก่ชนผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศนะเพราะงั้นวิราคธรรมนี่คือธรรมที่เลิศที่สุดกำจัดสุขทุกข์ออกไปจากชีวิตกำจัดสุขที่เป็นทุกข์ออกไปจากชีวิตให้ได้กำจัดสุขหลอกสุขที่เป็นทุกข์ออกไปจากชีวิตให้ได้คือสุขสมใจอยากแล้วเราจะได้สิ่งเลิศทุกสิ่งทุกอย่างได้สุขที่ไม่ทุกข์ได้ปัญญาอันเลิศได้ความแข็งแรงอันเลิศได้สิ่งดีอันเลิศได้สิ่งเลิศทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นจำไว้นะเกิดปัญหาอะไรขึ้นวิราคะให้ได้ศีลที่แท้จริงคือวิราคะศีลที่เลิศที่สุดศีลคือข้อปฏิบัติที่เลิศที่สุดคือวิราคะกำจัดสุขหลอกให้ได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตกำจัดสุขหลอกให้ได้กำจัดสุขที่เป็นทุกข์ให้ได้กำจัดสุขที่เลวร้ายให้ได้แล้วพี่น้องจะได้สุขที่ดีที่สุดในโลกคือสุขที่ไม่ทุกข์แล้วก็จะได้ปัญญาอันเลิศเพราะจะไม่ถูกหลอกด้วยสิ่งใดๆจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะอันเนี้ยสำคัญและชีวิตก็จะได้สุขที่ไม่ทุกข์เป็นสุขที่เลิศที่สุดในโลกนะยังไงฟังพอเข้าใจไหมอ๋อพอเข้าใจเนาะท่านใดพอเข้าใจบ้างปลดยกมือหน่อยมีบ้างไหมเนาะโอ้ใช้ได้ใช้ได้อ้าวดีดีหูทำไมเก่งอย่างนี้เนาะอาจารย์รู้สึกคุ้มเหลือเกินนะที่มาบรรยายก็รู้สึกชื่นใจนะพี่น้องเข้าใจได้ธรรมานี้ยากมากเลยนะยากมากๆเลยนะอาจารย์พยายามที่จะอธิบายให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันหลอกเหมือนจริงอ่ะใช่ไหมกิเลสมันหลอกอ่ะมันเหมือนจริงเลยนะตัวสุขทุกข์เนี่ยมันหลอกเราเหมือนจริงเลยแต่มันไม่จริงอ่ะคนก็เลยหลง
หลอกเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกเชื่อแล้วทุกข์คนก็โล่งตามมันไปอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะมาคลี่ออกมาว่ามันหลอกยังไงนี่ไม่ง่ายเลยพระพุทธเจ้าบอกต้องบุรุษผู้ตาดีเท่านั้นสัตบุรุษเท่านั้นจะบอกได้ถูกว่ามันหลอกยังไงถ้าคนไม่มีปัญญาจริงๆจะบอกไม่ถูกพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะต้องคนมีปัญญาจริงๆจะบอกถูกว่ามันหลอกแบบนี้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 ความจริงคืออันนี้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 เป็นทุกข์อันนี้พ้นทุกข์เนี่ยเป็นต้นนะโอ้โหถ้าไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยบอกไม่ถูกและคนมีปัญญาจึงจะฟังได้ด้วยนะคนมีปัญญาจึงจะฟังเข้าใจได้ถ้าไม่มีปัญญาฟังเข้าใจไม่ได้วิธีวัดว่าใครมีปัญญาเนี่ยถามดูนี่แหละฟังรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องแสดงว่าเป็นคนมีปัญญาฟังได้ก็จะได้ประโยชน์นะที่ดีที่สุดต่อชีวิตเอาละเดี๋ยวเราจะพักเข้าห้องน้ำมองท่ากันสักนิดนึงแล้วมาตอบคำถามเนาะที่เหลือเดี๋ยวมาตอบคำถามกันมาเชิญพี่น้องเข้าห้องน้ำมองท่ากันเสร็จแล้วก็มาตอบคำถามกันต่อสาธุนะ